หากคุณเจ็บช้ำจาก Star Wars ภาคหลักนะครับให้นึกถึงซีรีส์ The Mandalorian เดินทางมาถึงซีซั่นที่3แล้วนะครับกับ The Mandalorian จริงๆผมเคยรีวิวซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากซีซั่น3เนี่ยเขาเพิ่งจบไปนะครับในฐานะที่เราชื่นชอบซีรีส์ Mandalorian เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับมันก็อดใจไม่ได้ที่จะทำคลิปพูดถึงซีซั่น3ของเรื่องนี้ครับรวมไปถึงช่วงเนี้ยผมก็ไม่ได้ทำรีวิวหนังหรือรีวิวซีรีส์มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับและก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของคลิปนี้นะฮะผมก็อยากจะแนะนำเกมยิงระดับตำนานของต้นศตวรรษที่20นะครับเรียกว่าเป็นเกมรบทางเรือระดับมหากาพย์กับเกม World of Warship ครับเกมฟรีที่คุณสามารถชนะได้โดยไม่ต้องใช้เงินครับต่อสู้อย่างดุเดือดกับ AI วางแผนกลยุทธ์และความสามัคคีนะครับเป็นกุญแจสำคัญเลยครับในการควบคุมสนามรบวิธีการเล่นเนี่ยก็ยังหลากหลายอีกด้วยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเรือรบประเทศนะครับผู้บังคับบัญชาเฉพาะแผนที่และระดับการรบครับวิธีการเล่นก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะครับจะออกไปลุยบู๊เดือดๆนะครับหรือใช้วิธีแบบว่าลับๆล่อๆนะครับอย่าหันท้ายเรือให้พี่ไม่อย่างนั้นพี่ยิงแหลกนะก็มีวิธีแบบนี้นะครับผมซึ่งเขามีเรือรบมากกว่า600ลำเลยครับรวบรวมผู้บัญชาการในตำนานนะครับและค้นพบการปรับแต่งที่ล้ำลึกครับซึ่งช่วยให้คุณสร้างสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณเองซึ่งถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะครับว่าเกม World of Warship เนี่ยสนุกขนาดไหนนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้จากคลิปที่ผมเคยทำหรือกดจากลิงก์บนหน้าจอนี้ได้เลยครับคุณจะได้เห็นสเต็ปการเล่นของผมที่โคตรเทพและตอนนี้ครับทาง World of Warship นะครับเขามีแคมเปญพิเศษนะตั้งแต่วันที่5ถึง19พฤษภาคมนะครับทาง World of Warship ครับเขาได้มีการคอลแลบกับ Hilo Life Production VTuber ฮะซึ่งก็เป็นการคอลแลบกันครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นตอนปี2020นะครับซึ่งตอนนั้น World of Warship เนี่ยเขาได้เพิ่มผู้บัญชาการเรือเข้ามาในเกมนะครับนั่นก็คือฟูบุกิชิราคามิครับแล้วก็มารินไฮโชนะครับในปีนี้ครับการคอลแลบกันครั้งที่2นะฮะ World of Warship เนี่ยจัดเต็มเพิ่มเข้ามาถึง4ผู้บัญชาการเลยครับได้แก่วัตสันเอมิเรียนะครับประเทศอังกฤษทาคานาชิเคียร่าครับประเทศเยอรมันฮะผู้บัญชาการจากญี่ปุ่นนะครับชิชิโร่โบตันครับและสุดท้ายครับจากประเทศอินโดนีเซียครับผมมูนะโฮชิโนวะครับนี่คือผู้บัญชาการทั้งหมดนะครับรวมถึง VTuber ซึ่งทำให้คุณสามารถเลือกผู้บัญชาการ1คนนะครับไม่ว่าจะเป็นชิชาโร่โบตันและชิราคามิฟูบุกิครับซึ่งก็จะเป็นรางวัลสุดท้ายหลังจากทำภารกิจสำเร็จในช่วงกิจกรรมคอลแลบนะครับนอกจากนี้ครับเพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัวใหม่นี้นะครับทาง World of Warship มีการแจกผู้บัญชาการจาก Hilo Life VTuber 1ตัวนะครับพร้อมเสียงภาคสุดคูลครับจากตัวละครที่คุณสามารถเลือกได้ทั้งหมด4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตสันเอมิเรียนะครับทานาคาชิเคียร่านะครับผมชิชิโร่โบตันนะครับและสุดท้ายมูนะโฮชิโนวะครับถ้าอยากได้ผู้บัญชาการสุดเท่นะครับง่ายมากครับเพียงคุณแค่ดาวน์โหลดเกมผ่านลิงก์โปรโมชั่นนะครับและสุดท้ายนะครับข่าวดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่กำลังจะดาวน์โหลดเกม World of Warship นะครับทางเกมเนี่ยเขามีของขวัญสุดพิเศษให้คุณเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเพียงแค่ลงทะเบียนเล่นเกมผ่านลิงก์ในคำอธิบายครับพร้อมรหัสที่ให้ชุดเริ่มต้นที่มีบัญชีพรีเมียม7วันลายพรางฮันเตอร์20ลำครับเรือรบพรีเมียม3ลำครับได้แก่ชาเลสตันมิคาสะและสุดท้ายครับออโรราเรือพรีเมียม3ลำนี้เนี่ยแจกให้ฟรีๆเลยครับรออะไรอยู่เลยครับลงทะเบียนและดาวน์โหลดได้เลยครับกับ World of Warship เล่นฟรีMandalorian เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของกลุ่ม Mandalore นะครับกลุ่ม Mandalore เนี่ยมีตัวตนอยู่ในจักรวาล Star Wars นะครับเพียงแต่ในจักรวาลภาพยนตร์นะครับกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงมากนะครับมักจะไปอยู่ในองค์ประกอบแยกอื่นๆของ Star Wars ครับเช่น Animation Clone Wars นะฮะเพราะฉะนั้นซีรีส์ Mandalorian เนี่ยจึงถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแยกของ Star Wars เลยนะครับที่ชาว Mandalore เนี่ยได้มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองจริงๆจังๆนะครับโดยซีรีส์จะเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่มีชื่อว่าดินจารินครับพี่ดินจารินเนี่ยเป็นชาวแมนดารอดั้งเดิมเลยนะครับ This is the way. This is the way.แมนดารอดั้งเดิมเนี่ยจะมีความหัวโบราณมากกว่าแมนดารอยุคใหม่นะฮะดินจารินเนี่ยเป็นนักล่าฆ่าหัวนะครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยไปเจอเข้ากับโกรกูฮะภารกิจของดินจารินเนี่ยคือต้องเอาโกรกูเนี่ยไปส่งให้กับผู้ว่าจ้างนะครับแต่ไปๆมาๆครับดินจารินเนี่ยผูกพันกับตัวละครโกกูครับแล้วก็กลายมาเป็นพ่อลูกกันร่วมออกผจญภัยครับถ้าเล่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆนะครับไม่สามารถเล่าได้หมดจริงเอาเป็นว่ามันคือซีรีส์ที่มีกลิ่นอาย
แบบคาวบอยนะครับผจญภัยแบบพ่อลูกและตัวซีรีส์มันจะสนุกตรงที่ว่ามันนำเสนอในสิ่งที่ภาพยนตร์ไม่ได้นำเสนอฮะเช่นเรารู้แหละว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเน้นที่ดาวทาทูอินเป็นหลักนะครับแต่ในหนังมันไม่ได้นำเสนอบางส่วนของทาทูอินมากนักในซีรีส์มันจะนำเสนอในส่วนนี้มันจะพาไปผจญภัยดาวต่างๆครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะยึดติดว่าสตาร์วอร์มันจะต้องมีเจไดกับซิธเป็นจุดขายใช่ไหมครับแต่เดอะแมนดาลอเรียนเนี่ยเป็นซีรีส์ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่จำเป็นต้องมีเจไดกับซิธเป็นตัวหลักในการเดินเรื่องก็สามารถสนุกกับตัวละครในเรื่องเดอะแมนดาลอเรียนได้หากคุณไม่ใช่แฟนสตาร์วอร์หรือไม่เคยดูสตาร์วอร์สักภาคหนึ่งนะครับคุณก็สามารถเอนจอยและดูแมนดาลอเรียนรู้เรื่องได้ครับแต่หากเป็นแฟนสตาร์วอร์อยู่แล้วนะครับคุณก็จะเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่ผู้กำกับเขาเซอร์วิสแฟนๆนะครับด้วยการเอาตัวละครเก่าๆนะครับที่พวกเราคุ้นเคยจากสตาร์วอร์เนี่ยมาโผล่ในเรื่องครับผมพูดในฐานะที่ผมเป็นแฟนสตาร์วอร์เลยนะครับผมเจ็บช้ำกับภาค The Rise of Skywalker มากๆเจ็บช้ำจากภาคหลักแล้วยังมาช้ำใจกับซีรีส์ Obi-Wan อีกนะครับเพราะฉะนั้น Mandalorian Season 3เนี่ยจึงเป็นซีรีส์ที่เป็นความหวังของผมมากๆและซีซั่น3ของ The Mandalorian เนี่ยพูดได้เต็มปากว่าเป็นซีรีส์ที่เน้น Mandalorian จริงๆนะครับซีซั่น1กับ2เนี่ยมันเหมือนเรื่องของดินจารินมากกว่าแม้มันจะขึ้นชื่อว่า The Mandalorian ก็ตามนะครับแต่ซีซั่น3มันคือซีรีส์ที่ตรงกับคอนเซปต์ชื่อเรื่องที่สุดแล้วนะครับมันจะไม่ได้เน้นที่ดินจารินอย่างเดียวมันจะเน้นที่ตัวละครโบคาท่ามากขึ้นและทำไมต้องเน้นที่ตัวละครโบคาท่าในซีซั่นนี้อ่ะเล่าอย่างนี้ก่อนเพราะว่าซีรีส์มันไม่ได้เล่าที่มาที่ไปของโบคาท่าให้คนดูรู้มากนักนะครับถ้าคุณไม่ใช่แฟน Star Wars คุณจะไม่รู้ที่มาของตัวละครโบคาท่าเลยโบคาท่าเนี่ยโผล่ในแอนิเมชั่น Clone Wars นะครับและเธอเนี่ยเป็นน้องสาวของตัวละครตัวหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะจำได้ว่าเธอเป็นคนรักของ Obi-Wan ชื่อเหมือนเตียงนอนหรือเปล่าวะสตีนอะไรล่ะเธอเป็นผู้นำแมนดาลอร์ณเวลานั้นครับเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วโบคาท่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองเมืองต่อจากพี่สาวของเธอครับในช่วงเวลาที่พี่สาวของโบคาท่าเนี่ยครองเมืองนะครับตัวเมืองก็เจริญมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าแมนดาลอร์เนี่ยเป็นเมืองที่ซวยที่สุดแล้วนะครับอะไรก็ตามครับแมนดาลอร์จะเป็นตัวรับความซวยหมดเลยครับเช่นตอนที่พี่สาวของโบคาท่าคุมเมืองอยู่เนี่ยก็เจอปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่หนักๆเลยก็คือดาร์ธมอร์เนี่ยได้ดาร์คไซเบอร์มานะครับแล้วก็เข้ายึดครองเมืองจากนั้นก็ทำการฆ่าพี่สาวของโบคาท่าครับสิ่งที่ตัวละครโบคาท่าพยายามทำมาตลอดเลยนะครับในฐานะผู้นำคือต้องการให้เมืองกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนี่คือสิ่งที่ต้องชมทีมสร้าง The Mandalorian นะครับที่เอารอยต่อของในโคลนวอร์เนี่ยมาต่อยอดกับซีรีส์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคนที่ไม่เคยดูแอนิเมชันโคลนวอร์ก็จะเข้าใจสิ่งที่ทีมสร้างสื่อได้ว่าตัวละครโบคาท่าต้องการจะกอบกู้เมืองส่วนคนที่เคยดูแอนิเมชันมาแล้วเนี่ยก็จะยิ่งอินเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นหากคุณคาดหวังว่าซีซั่น3เนี่ยมันจะเหมือนซีซั่น1กับ2ที่เน้นผจญภัยไปที่ดาวอื่นๆเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังกับมันครับเพราะตัวเรื่องทั้งหมดส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นที่ตัวเมืองแมนดาลอร์ครับและเป็นดินจารินครับที่พยายามช่วยโบคาท่ากอบกู้ชาวแมนดาลอร์อีกครั้งนึงเราจะได้เห็นที่มาที่ไปของโกรกูมากขึ้นนะครับและเป็นภาคที่โกรกูกับดินจารินเนี่ยมีความสัมพันธ์กันชัดเจนสุดๆแล้วนะครับว่าเป็นพ่อลูกกันมันสปอยป่ะวะผมพยายามพูดให้มันไม่สปอยนะฮะก็อาจจะมีนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับผมฉากต่อสู้ฉากต่างๆนะครับยังถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับอลังการงานสร้างบางฉากเนี่ยให้อารมณ์เหมือนดูไอออนแมนด้วยก็ต้องบอกว่าโปรดิวเซอร์ของเรื่องเนี้ยเขาเคยกำกับหนังเรื่องไอออนแมนนะครับเพราะฉะนั้นบางฉากมันก็เลยได้กลิ่นอายแบบไอออนแมนด้วยมันจะมีอยู่ตอนนึงในซีรีส์นะที่หลายคนไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเน้นการเมืองและปูเรื่องให้กับตัวละครอื่นมากไปนะฮะแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันต้องมีการปูเรื่องไปยังบทตัวร้ายนะครับผมเราอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นซีรีส์ Mandalorian ก็ตามแต่มันยังคงอยู่ในจักรวาล Star Wars ไอ้เหี้ยแม่งดู The Mandalorian แล้วเนี่ยไม่อยากเอาไปเชื่อมโยงกับภาคหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์ Mandalorian เนี่ยมันก็จะมีจุดเชื่อมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไปโยงกับภาคหลักถ้าจะเอาสิ่งที่ผมผิดหวังจริงกับซีซั่นนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องคาเมโอมากกว่าผมคาดหวังว่าจะได้เห็นคาเมโอรับเชิญนะครับที่เด็ดๆดวงๆเนี่ยมาโผล่ในเรื่องแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะฮะมันก็มีคาเมโอจากรีเบลโผล่มาบ้างแหละแต่มันยังไม่อยู่ในจุดที่ผมพีคนะเพราะว่า1กับ2เนี่ยมันพีคพอสมควรไอตอนที่คาเมโอโผล่มานะครับแม้แต่ตัวละครโบบ้าเนี่ยยังไม่มีโผล่มาเลยนักแสดงเจ้าของบทโบบ้าเนี่ยเขายังให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าตัวเขาควรจะอยู่ใน The Mandalorian
Mandalorian ซีซั่น 3นะแต่ทีมงานไม่ได้ติดต่อเขาไปครับอ่ะแต่ถ้าเรามองในมุมบวกเนี่ยก็ถือว่า The Mandalorian เนี่ยมันแข็งแกร่งด้วยตัวมันเองและมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคาเมโอรับเชิญในจักรวาล Star Wars มาโผล่ในเรื่องแล้วเพื่อดึงดูดแฟนๆคือมันสามารถยืนและแข็งแกร่งด้วยตัวเองแล้วและผมมองว่ามันก็คงคอนเซปต์ด้วยเพราะนี่คือเรื่องที่เกิดกับ Mandalore เขาก็อยากจะเน้นที่กลุ่ม Mandalore มากกว่าจะไปเอาตัวละครอื่นมาโผล่ถ้าถามเรื่องคาเมโอรับเชิญมันมีนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คาเมโอที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวแล้วกันส่วนตัวร้ายหลักของเรื่องเนี่ยผมยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นักแสดงเขาเล่นดีครับแต่บทตัวร้ายเนี่ยมันยังทำให้ผมไม่ค่อยรู้สึกอินเท่าไหร่นะครับคือจุดด้อยของซีรีส์แมนโดเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วมันปูบทตัวร้ายยังไม่ค่อยดีแบบจังหวะจะยัดก็ยัดเข้ามาดื้อแต่แม่งเจ๋งตรงที่ว่าสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องที่ปูมาได้แล้วก็ตัวละครปกติอันนี้เป็นความคิดของผมนะเธอไม่ค่อยแก่เลยว่าจริงๆถ้าเรียงไทม์ไลน์เนี่ยเธอควรจะแก่ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าซีรีส์ Mandalorian เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่หลังจากภาค The Return of Jedi จบตัวละครโบกาธาเนี่ยเหมือนเป็นแวมไพร์นะฮะดูแลตัวเองดีมากครับโบบ้ายังรู้จักคำว่าแก่แต่โบกาธาเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าแก่เลยฮะนั่นแหละครับคือรีวิวทั้งหมดของ The Mandalorian ซีซั่น 3นะครับตอนนี้ก็รอซีซั่น 4ต่อไปนะครับหวังว่าจะคงความสนุกไว้ได้เหมือนเดิม This is the way โอเคครับใครดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้เหมือนเดิมเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB